เดียวอ่ะเมื่อเราเห็นคนเดียวถามว่าจะพูดให้คนข้างเคียงให้รู้มันยังไงก็ไม่ได้แล้วจะพูดไปทำไมอ่ะเป็นคำตอบของพระอาจารย์ตอบอะไรใช่ไหมฮะผมยิ่งต้องระวังหนักผมไม่ใช่เป็นคนโนเนมไม่รู้ทำรายการยุ่งทำไรทำหนังสือพิมพ์มาเยอะแยะใช่ไหมครับถ้าผมพูดไปเอ้ยบ้าชิบหายไอ้กูแล้วทำงานทางโลกไม่ได้สิใช่ปะอย่าเพิ่งสวนอย่าเพิ่งสวนยังไม่จบอย่าจ้องเดี๋ยวสวนแล้วติดแล้วตีแล้วเป็นผู้รับดีที่สุดแล้วมั้งกำลังเข้าเรื่องกำลังไอ้ทนถนนให้เดินเนี่ยผมจะไม่เป๋ลายเนี่ยลายพญานาคชุดชายเขาบอกว่าไม่มีใครรู้จักพญานาคมากกว่าลุงหมอกมาถึงวันนี้ผมพูดว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพานะของพระศรีเป็นไตรไปนู่นทีนี่ไปกันใหญ่แล้วคุกมา20กว่าปีถึงทุกวันนี้ก็ไม่ในคลิปก็มีตั้งเยอะก็พูดทิ้งไปว่าแล้วใครจะมาต่อพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑมาต่อกันถ้าอยู่เห็นเป็นยังไงเวลาทำสมาธิมันเข้าในสภาวะไหนได้อะไรมันก็มาทดสอบได้เหมือนกับมาสอบอะไรสอบอารมณ์ใช่ไหมที่ว่าวิปัสสนาเหมือนสอบอารมณ์คนที่สอบก็ต้องอยู่เหนือกว่าที่จะได้ทุกวันนี้ตาบอดนำทางใช่ไหมครับตาบอดเดินนำคนตาดีทุกวันเนี้ยผมจึงบอกว่าพระสงฆ์ถ้าได้ต้องออกมาครับอย่าปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเปิดแล้วเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมระดับไหนโสดาสกตาอนาคามีและอนาคามมันก็มีแค่3ระดับ4ระดับนี่ก็เปิดไปสักระดับนึงสิครับคำสอนบัญญัติเอาไว้บอกว่าถ้ามีรู้เห็นบอกใครก็ไม่ได้อีกจะรู้จะหาทำไมทั้งนั้นน่ะเหมือนกับพระเจ้าไปรู้ประโยชน์มหาศาลวันที่พระองค์สงสัยนะวันนั้นคุณคิดเฮ้ยโคตรแม่งเลยกูหนีความสุขทั้งหมดโดยไม่มีหาความบ้างอ่ะโอเคไหมครับในความคุ้มคิดตรงนั้นแหละท่านท้าวสหัมบดีผมเหมือนกับมาสุกิจเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้โลกใบนี้จักรวาลเนี้ยมีท่านเพียงพระองค์เดียวท่านต้องมาสอนสัตว์มนุษย์และเทวดาเวทนาสัตว์ไม่ได้มีพระองค์เดียวเท่านั้นเฮ้ยไม่ออกไหมฮะเออว่ะน่าฟังเลยจริงๆแล้วผมบอกว่าไม่มีเพราะผมไม่มีสวยสิขัดตำลายแล้วเนื้อในพระวรกายพระองค์นั่นแหละบอกกับพระองค์เองรู้ตนเห็นตัวตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองก็คือหมดอัตตาตรงนั้นไปรู้หมดพระพุทธเจ้าคือพระวรกายส่วนย่อพระพุทธเจ้าคือส่วนย่อของจักรวาลส่วนย่อเอกภพเข้าใจไหมครับเหมือนพระองค์จึงไปล่วงรู้จักรวาลเอกภพทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลคือตรงนั้นแล้วใครอธิบายนาวัน 2,000 กว่าปีมีใครอธิบายลุงออกแล้วขอขันอาสาอธิบายด้วยใช่ไหมครับเนี่ยลุงออกงอกเหมือนกันน่ะอธิบายสิครับ เอาตางอกก็ได้อ่ะขึ้นตางอกกันนี้ลุงออกอธิบายให้ฟัง ลุงออกพูดเช่นนี้ถามมีความสามารถอะไรเอ้าก็ทำมาที่นี่มาเพื่ออะไรเนี่ยแค่นั้นก็คอนเฟิร์มนั้นไม่ใช่เหรอนี่คือจิตรักษาสรุปคือเรื่องจิตกายใจจิตพัฒนาได้ไหมล่ะสะอาดและบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันเป็นเอเนอร์จีใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วความสงบมีอยู่แล้วเป็นพลังงานทุกวันนี้ผมเคืองมากนะเคืองบัญญัติเอาไว้ว่ามีบัญญัติไว้ฟังให้ดีนะเคืองมากบัญญัติมีว่าในกลุ่มของอุบาสกอุบาสิกาก็คือคารวาสโอเคนะอุบาสกก็คือสัตว์ตัวผู้อุบาสิกาก็สัตว์ตัวเมียโอเคไหมเหมาะสมนะใช้ภาษาเนี่ยเนาะเออฟังกันดีนะถ้าบรรลุธรรมสูงสุดถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ของเรือไม่ได้ต้องไปบวชจึงจะไม่ตายผมพูดเลยมา20กว่าปีไม่ให้มันตายหาทีนึงยี่สิบกว่าปีด้วยที่ผมพูดเนี่ยไม่มันตายหาสักที
คำพูดเช่นนั้นนะครับผมก็ยกย่องเหมือนกันเฮ้ยเขาปัญจัดเนี่ยก็เพราะเช่นนี้แหละพวกศาสนาจึงเยอะไปถึงขนาดนี้ชาวบ้านเพราะไอ้ความเชื่อสุดๆเห็นไหมถ้าไม่มีตรงนี้นะฮะก็ทุกคนจะคิดว่าผู้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมก็มีแต่ประสงค์ธรรมใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าเราคิดอีกด้านหนึ่งมุมคิดเป็นไหมที่ว่าชวนคิดนะเนี่ยไม่ใช่ชวนเชื่อนะคิดเป็นไหมเนี่ยเพราะเพราะอย่างนี้ถึงมีการทำบุญต่างๆนะถ้าปฏิบัติตามธรรมเอาเป็นว่าผมเลยสรุปเห็นไหมที่ผมชวนบอกว่าที่ผมย้อนแย้งตัวนี้ก็ผมบอกผมพูดมา20กว่าปีแล้วไม่เห็นมันตายหาสักทีนึงอ่ะโอเคนะฟังก่อนอย่าฟังอย่าเสียงดังเสียงดังโอเคนะมันถึงเวลาแล้วถ้าพระสงฆ์บรรลุธรรมจริงออกมาเลยคนระดับนี้ไม่ต้องห่วงเดินแก้ผ้าเดินก็มีคนอาหารมากินมาเต็มโต๊ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้มากินนั่นเองเออไม่ได้ไปซื้อขายอะไรไปบริษัทหนึ่งตัวพูดอย่างนี้แหละ20กว่าปีไม่เคยทำอย่างอื่นถ้าเขามีจริงแล้วใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ท่านทั้งหลายจริงเห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากที่มุ่งที่สุดนั้นได้จริงออกมาอย่าไปสนใจตรงนี้ใช่ไหมติดยึดติดหรือเปล่าโอ้ไหมครับผมพูดวันนี้พอจะมองออกครับมันถึงเวลาเชื่อว่ามีไม่จริงนะมั้งจืดยึดเพื่อความเชื่อความศรัทธาหรือไม่เป็นคำถามเปิดเอาไปคิดต่อใช่ไหมถ้ามันใช่ถึงเวลาหรือยังอย่างที่สันมาเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติจำกันหรอกครับใครก็ได้ขึ้นชื่อว่านะอุบาสกอุบาสิกานักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายได้หมดแหละโยมนักเบียดได้ยิ่งได้หนักด้วยเพราะอะไรไหนจะต้องปากท้องประจำวันไหนเมียไหนลูกไหนพี่ไหนน้องภาระผูกพันประจำวันน้อยกว่าพระสงฆ์เยอะแยะไปแล้วมันได้ที่นี่มันไม่แข็งกว่าไม่ใช่จบรามเนี่ยจบธรรมะดีกว่าที่จบใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านที่จบร้านนั้นภาคภูมิใจเธอโอ้แม่จบร้านมีภาคภูมิใจนะทุกมิติต้องเฮลโยเซลใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับคอนฟิเดนซ์ของการจบร้านมันต่างกันเยอะนะทุกวันนี้เราไปดูเสียลองศึกษาอยู่ท่านผู้พิพากษาอัยการหรือนักกฎหมายใดๆไปถามเถอะครับจบร้าน 80% นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นลองใคร่ควรลองดูเนี่ยก็คือคนที่จบรามก็ถูกขับถูกเค้นถูกอะไรต่างสารพัดมาหลายร้อยแปดมาแปลว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความพยายามในปากท้องอย่างไรไหมเรื่องนี้ถึงบอกนี่ก็เหมือนกับคารวะถ้าได้มันยิ่งเข้มข้นกว่าแล้วบรรยายทุกธรรมชาติได้ทุกมิติมากกว่าพระสงฆ์ร้อยประการพระสงฆ์พูดแบบลุงหอกได้ไหมทีนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เกิดไฟไม่วัดก็เพราะเนี่ยมันตอนนี้ไม่ค่อยจำกัดแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมสำคัญว่าผมจะพูดลักษณะไหนล่ะจึงจะเป็นการสร้างสรรค์หรือทำลายเนี่ยเราต้องมาระวังคำพูดนะครับท่านใช่ไหมอย่าคิดว่าผมจะพูดทุกเรื่องที่คุยกันในทุกวันเนี่ยทุกครั้งเวลาผมมุดแม่แมวพนุ่งอะไรเนี่ยนี่เนี่ยมันเฟซไลฟ์ตลอดเลยนั่งอยู่เงี้ยยังเฟซคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อะไรทำนองเพราะจึงไม่อยากให้มันตกไปเพราะมันจะเป็นประวัติศาสตร์วันหนึ่งหน้าเกิดผมหายไปใช่ไหมล่ะหายไปเพราะหมดแล้วหยุดหายใจเองมาวันนี้ก็พร้อมที่หยุดหายใจเองที่ว่าอยากให้ใครมาทำให้หยุดหายใจไม่เอาไหมนะโอเคเดี๋ยวมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์พวกนี้เด็กรุ่นนั้นจะรู้คำพูดอย่างนี้มันก็ฝากไว้ในสังคมฝากไว้ในโลกใบนี้โอเคไหมที่พูดมันทั้งหมดถามว่าใครเสียหายไหมก็ไม่มีใครเสียหายและได้อะไรจะนี่ขึ้นอยู่กับท่านแล้วทีเดียวไอ้มาเนี่ยไปมันก็จะบูรณาการไปทั้งหมดเพราะเวลาผมพูดจามันทั้งฟิสิกส์มาทั้งธรรมชาติมันทั้งพุทธศาสตร์นะมันโอ้ยหลายอย่างมันปนกันอยู่คนไหนจะแยกได้ก็แล้วแต่ท่านจะแก้รหัสตรงไหนได้ท่านแก้รหัสเรื่องของภาษาหูก็เอาภาษาหูไปใช้อ่ะ
ท่านหยิบรหัสภาษาตาเนี่ยเอาตาไปใช้อ่ะเห็นไหมถ้าได้รหัสจากผมได้กลิ่นก็กลิ่นไปใช้ผมสูบบุหรี่ทุกวันอ่ะถ้าท่านได้รหัสจากการสัมผัสตรงก็เอาสัมผัสไปใช้อ่ะไอ้รหัสเป็นตัวแทนสิ่งนั้นอยู่คือรูปเป็นตัวแทนอย่างนี้นี่ก็คือแนวทางที่เป็นแนวทางนี่เนี่ยเห็นไหมภาษาก็มีให้ยิ่งทุกวันนี้ผมใช้ภาษาว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะรับได้ไหมครับเนี่ยภาษาไทยนี่คือภาษาพระอรหันต์นะโยมหมายความว่าไงพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังหนึ่งก้าวคือเนยน้อยกว่าดานวัดในเรื่องของความดำดีผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมฮะโอเคนะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดตัวหนังสือไทยมาให้พูดกันอยู่ทุกวันคือตัวหนังสือของพระอรหันต์นะโยมจะเอามาใช้ด่าพ่อล่อแม่ไปทำไงล่ะเห็นไหมครับพูดดีๆไม่ได้ไงกันใช่ป่ะภาษาชั้นสูงก็ไปด่าพ่อล่อแม่กันโอเคไหมครับต่อไปนี้มันไม่น่าจะมีนะภาษาไทยไม่ภาษาโอ้โหดูสิอังกฤษมันมีสระกี่ตัว E A I O ตอบแล้ว A E I O แล้วต่อเออของไทย R R E E เอาว่าไปเอาเร็วเดี๋ยวเพิ่งไปก้มนั่ง R R E E เร็วนายมาเห็นไหมครับแล้ววรรณยุกต์ล่ะกา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 ยล่ะภาษาไหนมันจะได้วรรณยุกต์ได้เท่ากับภาษาไทยประกอบกับสระเท่ากับเท่าไหร่พยัญชนะก็ต้อง40กว่าตัวนะผันไปผันมาเนี่ยผวนก็ได้ผันก็ได้เอาสิเอาสิเอากับมันสินี่เลยคือมันออกจากพระอรหันต์เป็นคนคิดโอเคไหมครับทีนี้ใครเป็นคนใช้ที่เนี่ยไม่รู้พูดดีก็เป็นสีแก่ปากที่เนี่ยพูดดีทำดีใช่ไหมใครก็ตามใช้ภาษาไทยพูดไม่ดีก็ช่วยสิครับต่อไปนี้เอาเออก็รู้เองสิครับใครพูดไม่ดีกับใครอ่ะใจผมจะไม่บอกเลยคนพูดไม่ดีผมไม่ทำหรอกครับใช่ไหมไม่รู้พระพิธีก็เจอเองนะโยมก็ภาษาพระอรหันต์น่ะรับได้ไหมคำนี้รับได้ก่อนคารวะคารวะสักการะเหมือนกันนะภาษาไทยเป็นภาษาที่บูรณาการการบูรณาการเผ่าเผ่าชมเผ่าชนเผ่ากันก่อนใช่ไหมให้มาอยู่ร่วมกันจะเป็นไทยจะเป็นพม่าเอ่ยจะเป็นขอมเอ่ยเห็นไหมจะเป็นจีนเอ่ยเห็นไหมมาเป็นอะไรมอญเอ่ยกะเหรี่ยงเลยเห็นไหมเห็นไหมครับก็มาลงที่ภาษาไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นภาษาไทยมันเป็นบูรณาการนะดูให้ดีต้องพระอรหันต์ครับจะมาจับเป็นข้าวใส่หม้อแกงมันเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยโอ้โหคิดตัวหนังสือคิดภาษาเนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ไม่รู้กี่พันล้านเครื่องภาษาเนี่ยภาษาสร้างชาติภาษาทำลายชาติภาษาสร้างมนุษย์ภาษาทำลายมนุษย์เช่นภาษาทำลายมนุษย์โอเคไหมฟังให้ดีทำดีแล้วจะเด็ดจะเป็นภัยเด็กไม่ต้องเกิดกันเลยเห็นไหมครับล่าสุดเมื่อวันซื้อไม่ใช่แล้วคลิปบอนเด็กอายุ13-14 ปีเห็นไหมมันคิดดีมันคิดเด่นแต่ออกไม่ได้พ่อแม่บังคับพาแพร่กดขี่เห็นไหมครับไม่ได้นะเด็กทุกวันไม่ได้นะเด็กคิดว่าเลี้ยงง่ายยกก่อนยกเราเนี่ยรักวัวให้ผูกแล้วลูกให้ตีแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้อะเออก็มันทุ่งน้ำนี้ไปไหนล่ะนอนไหนล่ะก็มานอนบ้านเดี๋ยวนี้ได้ที่ไหนนะโยมไม่ต้องตีหรอกไปแล้วห้างสินค้าเห็นไหมไม่ได้ยุคนี้รักวัวให้ผูกถูกต้องรักลูกต้องสอนเองไม่ได้ใช่คนอื่นสอนให้ครูบาอาจารย์สอนโรงเรียนสอนโรงเรียนก็จับแต่เนื้อหาใส่เข้าไปที่นี่เอาเห็นไหมเอาแต่ความเก่งกันความดีหายไปไหนสุดท้ายเละไม่โยโทษใครที่นี่ถ้าผมโทษเนี่ยเขียนหนังสือก็ไม่จะออกกันเขียนหนังสือเป็นโอ้โหลิงเคียเลยต้องโทษครูระดับประถมโอ้ไหมครับรุ่นเราเนาะก่อนจะได้หนึ่งตัวมานั่นครูก็จับมือเขียนนะรุ่นเรานี่มันต้องกระดานเลยกระดานถึงนอนเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้ไม่ใช่แล้วเออแล้วรุ่นนี้มันยิ่งผ่านจอไปหมดแล้วเห็นไหมครับเรามาคิดถึงรุ่นนี้มันนะเอาเออประชาชนเดินกระเจิดไปชัดใช่ว่ามันเดินน้ำหน้ากระเจิดก็เดินเจิดภาษาอีสานเนี่ยเจิดภาษาอีสานเจิดไม่ก่อนรอด
ยี่แล้วครับไม่ถือไม่รู้ว่ามันน้ำมันนะเนี่ยโอเคนะจบอย่างตัวเนี้ยพอไหมพอไหวนะต่อไปเดินทางด้วยสองมือเปล่าคนที่คิดว่าฉันมีความสามารถอะไรมันก็เอาความสามารถที่ว่ามาใช้กันทุกวันนี่ความรู้เขาเลิกพูดกันแล้วความรู้ไปเพิ่มวิทยาฐานะพูดเพิ่มเงินเดือนต่อไปนู่นโทติโยเอกความสามารถอะไรก็ได้เห็นไหมฮะเด็กทุกวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยคุยกับเขาโทรศัพท์ให้ผมรักษาลูกชายเขาอายุแค่13ปีรายได้นะอาทิตย์ละอยู่อาทิตย์ละเดี๋ยวนะไม่น้อยกว่า100 US ดอลลาร์ไม่รู้วันละ23-2หน่อยก็แล้ว3,000กว่าบาทได้ขนาดที่ชื่อมันเป็นอาชีพไปแล้วนะเออพ่ออะไรซึ่งบอกว่าถ้าเป็นอาชีพเธออยู่ไหนได้ก็ได้เห็นนะมาเลยใครคำแรก number 1